และแน่นอนว่าบุคคลสําคัญในเรื่องนี้ท่านนี้เลยนะคะพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยหลังจากที่ออกมาแชร์ข้อมูลแล้วก็ยังกักไว้นะอปพิโซดสองที่หลายคนเนี่ยเฝ้ารอกันล่าสุดทีมข่าวของเราไปพูดคุยอีกครั้งท่านเสรีพิสุทธิ์เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าโอ้โ oh, หวันที่ผมไปเยี่ยมอดีตนายกทักษิณน,นะชั้น14เนี่ยไม่มีใครเลย โล่งโจงเข้าไปอย่างสบายๆแม้แต่บัตรยังไม่ต้องแลกเลยพี่แต่คือเดินเข้าไปได้เลยคือเปรียบเทียบบอกเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนตามหมู่บ้านต่างๆร,ปรอปภเขายัางให้แลกบัตรแต่เนี้ย เป็นนักโทษอยู่ในการควบคุมคือจะบอกว่าละหลวมมากเลยล่ะไปไหนกันหมดแล้วท่านก็ยังกฤษพิสุทธิ์ยังพูดไปถึง้วยนะว่าและไอ้พวกที่เบิกเบิกเบิกอ่ะไม่เห็นมีใครอยู่สักคนเลยอันนี้จะถือว่าทุจริตอีกไหมที่บอกว่าเบิกเบี้ยเลี้ยงอ่ะนะคะแล้วตัวตัวจริงอ่ะตัวเองอ่ะมาทํางานหรือเปล่าหรือว่าเบิกแต่ตัวเองไปอยู่ที่อื่นที่สําคัญท้าทายไปถึงอดีตนายกทักษิณด้วยบอกว่าถ้าตัวเองเนี่ยป่วยจริงๆหรือว่ามีคนเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงจริงๆออกมาปฏิเสธออกมาตอบคําถามของผมสิค่ะเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิส มีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยออกมาเปิดเผยกับเราเพิ่มเติมนะคะอบอกว่ากรณีการไปเยี่ยมอดีตนายกทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจหลังก่อนหน้านี้ได้เปิดแชทโชว์หลักฐานไปแล้วว่ามีการนัดหมายไปเยี่ยมจริงๆโดยพลตระเวรเอกเสรีพิสทธินะ์เนี่ยบอกว่าตอนที่ตัวเองไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะเข้าออกสะดวกไม่มีหน่วยใดรักษาความปลอดภัยแต่อย่างใดไม่มีใครเฝ้าเลยโดยเปรียบเทียบกับการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเข้าหมู่บ้านยังต้องแลกบัตรแต่นี่นะชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ นักโทษด้วยพลตรเอกเสรีพิสทจน์บอกว่าไปเยี่ยมนะ่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีการแลกบาทเลยมเมื่อไปถึงโทรศัพท์สอบถามก็มีการตอบกลับมาว่าเข้ามาได้เลยพี่อ,อ,อคือสบายมากมส่วนประเด็นที่คุณสาการเพชรนรินนะคะอธิบดีกรมราชทั์ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่มีการอนุญาตให้พลตวรวเอกเสรีพิสูจน์เนี่ยเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณท่านบอกว่าก็ากนายศาการไม่เคยอยู่ชั้น14งไงมีแต่ผมนี่แหละไปเยี่ยมเอาไปฟังค่ะ นัดวันเวลาเวลาถูกไหมเวลาบุกก็ไปนะไปเนี่ยไยายามหน้าหมูบ่บ้านเนี่ยมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมเออไอไอไม้พาดกัน้นป้องกันรถก็ไม่กัน้นก็ไม่มีเปิดไว้คนที่จะตรวจบาดคอเออพลตำรวจเอกสิรธิพิสุทธิ์บอกว่าที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยมันแค่บางส่วนนะคือเรื่องของการไปเยี่ยมการติดต่อกันเท่านั้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอาการบวดของคุณทักศิณเลยและก็บอกว่า หากคุณทักษิณฟังอยู่นะหากแน่จริงก็ออกมาปฏิเสธตัวเองสิว่าไม่ได้มีการเข้าไปเยี่ยมกัาราไปฟังเสียงอีกช่วงค่ะทักษิณก็ออบอกออกมาที่ว่าผมไม่ได้ไปเยี่ยม นี่ผมยังแค่บอกไปเยี่ยมแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้บอกอาการคุกสิณเป็นไงนะยังไม่ถึงเวลาอันนั้นเราไปบอกในะปปชเหรอวัพูดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มาพูดในที่สาธารณะสมไมเราก็อยู่ที่สรุปพยานหลักฐานและฟ้องศาลได้ยังไงเอสารวินิจฉัยและพิพากสาวว่าไม่ได้ป่วยจริงมันจะเป็นยังไงครับไม่ได้ป่วยจริง้วสมควรยังไงไมู่้ประเด็นนี้ผมยังไม่พูดหรอกไว้ผมพูดกับผู้รับผิดชอบ แม่หลายคนอยากเห็นเอโซด2จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นท่านบอกว่าท่านน้อยใจนะทํางานรู้จักกันมา50กว่าปีอ,อยากดูแรงงานด้านตํารวจอยากเข้าไปแก้ปัญหาแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เป็นรองนายกมไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยทีนี้เมื่อวานเราถามอีกครั้งว่าที่ออกมาเนี่ยน้อยใจใช่หรือไม่พลบตบเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่ายอมรับยังน้อยใจอดีตนายกทักษิณอยู่อย่างมากเรื่องที่เคยออกมาแช์เรื่องชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเป็นความสัมพันธ์ของตัวเองและอดีตนายกทักษิณตลอด50ปีวันนี้ไม่มีค่าแล้วนะ แล้วก็ยืนยันบอกว่าตัวเองไม่ได้จ้องเล่นงานรัฐบาลของคุณอุ้งอิงและมองว่าคุณอุ้งอิเองเองจะบริหารไม่ได้ถ้าไม่มีคุณพ่อคอยช่วยเหลือค่ะ